สวัสดีครับผมเล็กมาโนครับครั้งนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวนาฬิกาโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์นะครับในอดีตเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนในปี1997นะครับโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์เนี่ยได้มีการผลิตเริ่มต้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูคร่าวๆว่าไทม์ไลน์ของโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างพูดแบบเป็นซีรีส์เดียวกันไปหมดเลยจุดเริ่มต้นคือ1997สตาร์ทยอร์กมาสเตอร์นะครับในปี1999เนี่ยยอร์กมาสเตอร์เนี่ยหยุดผลิตสำหรับเวอร์ชั่นแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาเรือนนี้นะครับคือรหัส169623ในจุดเริ่มต้นของเขาอ่ะมันจะเป็น69623ก่อนแล้วก็หยุดผลิตแล้วก็เปลี่ยนรหัสเป็น169623หมายความว่าเป็นรหัส6ตัวนะทีนี้คำว่า6ตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรายละเอียดของนาฬิกาอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือเปลี่ยนตรงคอนะครับเดิมทีเขาเรียกว่าคอทองไม่เต็มแต่พอเปลี่ยนเป็นรหัส169623เนี่ยทองตรงคอเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รันมาเรื่อยเลยในปี2007นะครับโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์ผลิตออกมาใช้ชื่อว่าโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์2ยอร์กมาสเตอร์2เนี่ยมีการเพิ่มฟังก์ชันเขาเรียกว่าเป็นเลกาต้าคือเป็นการนับถอยหลังได้ประมาณ10นาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะบอกว่ามันเป็นการใส่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของมนุษยชาติเลยเป็นกลไกอัตโนมัติแต่สามารถทำแบบด้วยวิธีการนับถอยหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นยอร์กมาสเตอร์2เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะมันมาพร้อมกับราคาที่แพงใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่โรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์2เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะหลังจากปี2007เนี่ยต่อจากนั้นนะครับมันจะมาถึงปี2015ใช่ไหมในปี2015นะครับก็จะเป็นยุคเปลี่ยนของโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์โดยใช้คำว่า Oyster Flex Rolex York Master Evolosco นะหมายความว่ามันทำตัวเรือนเนี่ยให้มันมีสีทองชมพูเพิ่มเข้ามาและมากับรูปแบบของสายที่เป็นรับเบอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสปอร์ตก็ได้แคชชัวร์ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของยอร์กมาสเตอร์เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีแนวคิดมาจากไหนเนาะในปี2015นะครับเป็นยุคเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์นะครับมันใช้ชื่อว่า Oyster Flex Rolex York Master Everosco นี่ชื่อมันค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับคำว่า Everosco เนี่ยมันมากับยุคหนึ่งที่เป็นยุคแบบเหมือนย้อนกลับไปในเขาเรียกว่า Legendary คือเอาสีของทองชมพูเนี่ยกลับมาทำให้เข้าสู่ยุคของแบบความเป็นสมัยนิยมนั่นเองนะครับคำว่า Rolex Pinko ก็พูดได้ Everosco ก็พูดได้นะครับหรือว่าRosco อะไรประมาณนี้ใช้แทนกันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า Everosco เนี่ยโรเล็กซ์ยึดถือคำนี้เป็นสำหรับนาฬิกาที่เป็นสีทองชมพูนะครับในยุคปี2015เนี่ยเดิมทีนะครับโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์เนี่ยเขาทำมีขนาดคือ3ขนาดนะครับคือขนาดเลดี้ไซส์สำหรับเรือนนี้คือ29มิลลิเมตรนะครับเปิดให้ดูครั้งหนึ่งขนาดมีเดียมไซส์ที่ใหญ่กว่านี้คือไซส์35มิลลิเมตรนะครับและขนาดใหญ่สุดบนข้อมือของผมคือไซส์40มิลลิเมตรแต่ในปี2015เนี่ยทำไซส์ขนาด40มิลลิเมตรและ37มิลลิเมตรเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาโรเล็กซ์ที่เป็น Oyster Flex Everosco เนี่ยจะมีขนาดคือ37และ40มิลลิเมตรนะครับเวลาท่านผู้ชมเห็นใครที่ใส่โรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์เนี่ยให้สังเกตว่ามันมีไซส์เล็กและไซส์ใหญ่นะครับไม่ใช่มีไซส์เดียวเพราะฉะนั้นเรามาลองลำดับดูว่าในขนาดของโรเล็กซ์ยอร์กมาสเตอร์มีทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้คือ4ไซส์นะไซส์29มิลคือไซส์เลดี้เล็กที่สุดมีเดียมไซส์คือไซส์35มิลลิเมตรและไซส์37ต่อจากนั้นก็จะเป็น40นะครับจนถึงปี2019นะ Rolex York Master เพิ่มอีกไซส์หนึ่งขึ้นมาเป็นไซส์42มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด5ไซส์นะครับสำหรับ Rolex York Master เยอะไหมนั่นแหละคือที่มาคร่าวๆของ Rolex York Master นะครับในความหมายของนาฬิกา York Master เนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับนาฬิกาเรือนนี้มาครบเลยผมไม่ได้มารีวิวเพื่อขายนะแต่ผมจะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นรหัส
169623เพราะฉะนั้นคำว่า169623นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงคออันนี้นะครับเดิมทีนะฮะรหัสจะเป็น69623ก่อนนาฬิกาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยสตาร์ทตั้งแต่ปี1997จนถึงปี1999จนจึงจะหยุดผลิตนะครับแต่นาฬิกาเดือนเนี่ยเป็นรหัสใหม่ที่มี6หลักมันคือปี2001เมื่อกี้แอบดูในบายเซอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ต่างเนี่ยของนาฬิกาเรือนเนี่ยไม่มีอะไรต่างยกเว้นตรงคอนี้นะครับมันจะเป็นคอทอง1แท่งนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่ามี1แท่งกับ2แท่งต่างกันยังไงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของนาฬิกาย็อกมาสเตอร์อย่างที่ผมบอกว่านาฬิกาย็อกมาสเตอร์ผลิตขึ้นมาโดยมีคุณลักษณะที่ต้องการแสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของคนที่ใส่โดยการเอาข้อดีของนาฬิกาทุกอย่างมารวมอยู่ในนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองนะครับบนข้อมือของผมด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนาฬิกาโรเล็กซ์ย็อกมาสเตอร์มันจะมีความล้ำหน้ามากกว่านาฬิกาทุกๆรุ่นเลยนะครับประมาณ5ปีอย่างเช่นนาฬิกาโรเล็กซ์ย็อกมาสเตอร์ใช้แพลตินัมก่อนนะครับโรเล็กซ์ย็อกมาสเตอร์ขยายภายน้ำหรือว่ามีลูกเล่นภายน้ำมากกว่ารุ่นอื่นนำมาก่อนโรเล็กซ์ย็อกมาสเตอร์มีลักษณะการใช้ข้อตันมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความล้ำของโรเล็กซ์เนี่ยเขาบอกว่าทุกคุณสมบัติที่ดีที่สุดของโรเล็กซ์มันรวมอยู่ในนาฬิกาเรือนนี้จุดเริ่มต้นของเขาคือ1997นะครับโรเล็กซ์ย็อกมาสเตอร์นะครับมันจะมีขอบทุกเรือนสามารถหมุนไปแล้วหมุนกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นขอบอันนี้เอาไว้ใช้เทียบเวลาในการเดินเรือหมายความว่าเราไปท่องเที่ยวอยู่บนเรือหรืออะไรก็ตามนะครับมันสามารถจับเวลาได้แบบคร่าวๆประมาณ60นาทีเริ่มแรกเดิมทีนะครับนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นย็อกมาสเตอร์ถ้าเป็นรุ่นสแตนเลสนะครับมันจะมากับหน้าปัดแพลตินัมและขอบแพลตินัมด้วยอันนี้เป็นคุณสมบัติที่แบบได้รับความโด่งดังมากเลยสำหรับรุ่นย็อกมาสเตอร์สแตนเลสสตีลนะแต่ว่าถ้าเป็นสังกะสันนะครับจะมีหน้าปัดสีขาว1นะคู่กับมาร์คเกอร์สีดำโรเล็กไม่เคยทำนะครับแต่ทำสำหรับรุ่นย็อกมาสเตอร์ก่อนและอีก2สีนะครับจะเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินและหน้าปัดสีเทานะครับอันนั้นจะเป็นหน้าปกติแต่ว่าหน้าสีขาวก็เรียกว่าปกติด้วยเช่นกันแต่ว่ามันมีความแปลกนิดนึงคือใช้หลักเวลาเป็นสีดำเห็นไหมมันมีคุณลักษณะของมันที่ไม่เหมือนกับนาฬิกาโดยทั่วไปนะครับต่อจากนั้นเนี่ยมันก็จะหมายถึงบานพับของเขานะครับนาฬิกาโรเล็กซ์ย็อกมาสเตอร์ให้คุณสมบัติบุคลิกลักษณะนิสัยเหมือนกับคนที่ชอบท่องเที่ยวเดินทางมีความอดทนแข็งแรงแข็งแกร่งและมุ่งมั่นและแบบสู้ในทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นมันจะมากับสายดับเบิลล็อกด้วยเห็นเปล่าดับเบิลล็อกก็คือว่าล็อกแบบนี้นะครับ1 2แบบนี้อย่างนี้เรียกว่าดับเบิลล็อกดับเบิลล็อกจะอยู่กับนาฬิกาที่เป็นสปอร์ตเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่ดีทุกอย่างของนาฬิกาของโรเล็กซ์อยู่กับโรเล็กซ์ย็อกมาสเตอร์อันนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆของนาฬิกาโรเล็กซ์ที่ผมมารีวิวเนาะจะเห็นอีกอย่างนึงว่านาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นย็อกมาสเตอร์นะครับไม่มีข้างรูเลยนะครับมันเกิดมาพร้อมกับความทันสมัยในปี1997เพราะฉะนั้นเนี่ยในปี1997เนี่ยถ้าเราพูดถึงนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยข้างจะมีรูอยู่แต่ถ้าเป็นย็อกมาสเตอร์เกิดขึ้นมาเนี่ยข้างจะไม่มีรูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาสำหรับการใช้งานรุ่นหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติทั้งความเป็นสปอร์ตเป็นแคชชวลแล้วก็ดูสุภาพเมื่อเราใส่ในการในวาระที่ต้องการเป็นฟอร์มอลเนี่ยจริงๆแล้วโรเล็กซ์ย็อกมาสเตอร์ให้อันนั้นได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าโรเล็กซ์ออยเซอร์เฟกรับเบิลนะครับมันมาพร้อมกับสายยางซึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะคำนึงถึงการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วกระฉับกระเฉงมากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการใช้งานรวมถึงเอาใจคนที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยไซส์35มิลเนี่ยมันก็จะยังเล็กเกินไปสำหรับความเป็นสปอร์ตสำหรับผู้หญิงเนาะโรเล็กซ์เลยออกไซส์37ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่ต้องการเลือกที่จะใส่นาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นย็อกมาสเตอร์เนี่ยไซส์37และ40นะครับสำหรับผู้ชายคือไซส์40บนข้อมือของผมนั่นเองแต่คุณต้องการไซส์ที่โอเวอร์ไซส์มากกว่านั้นคือไซส์42เนี่ยไม่ธรรมดาเลยสำหรับในปี2019ที่เขาออกมานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับในเบื้องลึกนะ
สำหรับตอนนี้ผมทำการเรียนรู้ Rolex Basic มาแล้วนะครับไปพบกับผมได้ในคอร์สออนไลน์ที่ผมทำนะง่ายมากเลยนะครับผมบอกวิธีการในรายละเอียดหมดเลยนะครับแล้วพบกันในเล็กมโนสำหรับตอนหน้าขอบคุณครับ